ม็อบคุกคามอาฆาตมาดร้ายเจ้าสุดร้ายแรงในประวัติศาสตร์ลุงตู่บิ๊กปัตยังสบายดีอยู่หรือสภานนสิทธิ์นักศึกษาจุลาธรรมศาสตร์มหิดลออกถแถลงการป้องม็อบชูสมนิ้วไม่ได้ดูมินสถาบันแล้วเหตุการณ์1 3 1 4ตุลาคืออะไร สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ n g r Podcast ครับผมกเกษตรชนะเสรีรชยัยรับหน้าที่ดำเนินรายการครับวันนี้ผมมีคอลัมน์ข่าวปนคนคนปนข่าวประจำวันศุกร์ที่16ตุลาคมพุทธศักราช2563มาฝากกันครับการชุมนุมของคณะราษฎรเมื่อวันที่14ตุลาคมเหมือนจะจบด้วยการเข้าปฏิบัติการสลายการชุมนุมและจับกลุ่มแกนนา,นาของเจ้าที่ตารวจตอนเช้าตรู่วันที่15ตุลา ภายหลังพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกร,รัฐมนตรีและร,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงนมในประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่กรุงเทพมหานครมีผลตั้งแต่ตีสี่ของวันที่15ตุลาคมพร้อมกับแต่งตั้งพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกร,รัฐมนตรีเป็นผู้กํากับการปฏิบัติงานของพลเอกสุวัสดิ์พลตำรวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขผู้วิชาการตํารวจแห่งชาติในฐานะหัวหน้าผู้รับผิดชอบการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง แต่ม็อบคณะราษฎรยังคงดําเนินการชุมนุมต่อโดยย้ายไปที่ราชประสงค์ย่านธุรกิจในกลางเมืองสถานที่ที่กลุ่มคนเส้อแดงเคยปักหลักม็อบเมื่อปี2553หรือเมื่อ10ปีก่อนนี่ก็ต้องจับตากันใกล้ชิดว่าม็อบจะพัฒนาไปทางใดแต่การชุมนุมของคณะราษฎรระหว่างวันที่13-14ตุลาคมนั้นไม่พูดถึงไม่ได้ สิ่งที่สังคมได้เห็นปรากฏว่ามีเหตุการณ์ที่ม็อบกระทำการเกินเลยทั้งเจตนาก่อกวนอย่างไม่รู้กาลเทศะมาตั้งแต่ในวันที่13ตุลาคมซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของในหลวงรัชกาลที่9และต่อเนื่องมาถึงวันที่14ตุลาคมที่มีเหตุการณ์ที่คณะราษฎรกุ่มหนึ่งประชิะด,ดกบบนเสด็จกระทำการชู3นิ้วและตะโกนโร้องขณะที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติประทับอยู่ในรถยนต์พระที่นั่งเคลื่อนผ่านบริเวณหน้าทำเนียบรบา ถึงตามหมายกําหนดการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรณาโปรดเก้าให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จแทนพระองค์ไปถวายภาพระกฐถินณวณวัดราชโอรสารามณวัดราชโอรสารามราชวรวิหารและวัดอรุณราชวรารามเรื่องมบสามนิ้วคุกคามสถาบันนี้ถือเป็นเหตุการณ์ร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์นับตั้งแต่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2 4 7 5เป็นต้นมา ที่ถูกวิาพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางในสังคมเพราะถือเป็นครั้งแรกที่สถาบันถูกคุกคามอย่างซึ่งหน้าเรื่องนี้กระทบความรู้สึกรับไม่ได้ของคนในชาติเป็นอย่างมากรวมไปถึงพากันตั้งคำถามในโลกโซเชียลว่าเกิดอะไรขึ้นมีข้อน่านสงสัยต่างๆในแง่ของมาตรการการอนกขาของรัฐบาลและฝ่ายความมั่นคงที่ทำไมปล่อยให้มีเหตุการณ์ที่ไม่ควรทั้งๆท,ท,ที่ควรป้องกันได้แต่ไม่ทันที่ข้อเท็จจริง,รงตรงนี้จะปรากฏออกมา รัฐบาลกลับนำวิกฤตมาเป็นโอกาสประกาศพรกรฉุกเฉินเพื่อกระชับอำนาจของตัวเองพร้อมๆกันที่ท่าทีของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและพลเอกปร,รว่าการกระทรวงลาโมทำขึงขังสั่งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการกับผู้ที่ขัดขวางขบวนเสด็จพระราชดำเนินและผู้ที่กระทำอื่นใดในลักษณะที่เป็นการหมิ่นสถาบันโดยจะต้องถูกดำเนินการตามกฎหมายอย่างเฉียบขาดไม่ละเวน้นก็ถูกมองว่าฝ่ายรัฐละเลยจงใจกลบเกลื่อนเลี่ยงไม่พูดถึงความรับผิดชอบของตัวเอง ว่ากนตามความจริงการบังคับใช้กฎหมายพระกอบฉุกเฉินก็เรื่องหนึ่งซึ่งตลอดทั้งวันเมื่อวานมีทั้งฝ่ายเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยแต่เรื่องใหญ่กว่าที่สังคมคาใจกาติดและทวงถามผ่านโซเชียลก็คือเหตุการณ์มบคุกคามสถาบันอันมาจากความหลาลุมของการรักษาของขบวนเสด็จของสมเด็จพระราชินีและสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชตฝ่ายรัฐต้องคิดให้หนักตระหนักถึง หากผู้ชุมนุมมีความเสี่ยงสูงที่จะพกพาวัตถุอันตรายกระทำการสาดสีหรือกระทำการอื่นใดในแง่ร้ายระหว่างที่อยู่ใกล้ชิดบนนเสด็จอะไรจะเกิดขึ้นคำถามมีว่าพลเอกประยุทธ์และพอบอตรต้องเป็นคนแรกๆที่วางแผนดูแลให้การรักษายอย่างดีที่สุดต่อสถาบันไม่ให้เกิดเรื่องไม่ว่าอะไรก็ตามใช่หรือไม่ฟังว่าก่อนหน้าที่คณะร,รณัษฎรจะนัดชุมนุมใหญ่พอบอตรให้สัมภาษณ์ ไม่กังวลใจเพราะส่วนตัวอยู่กับม็อบมานานผ่านประสบการณ์ดูแลม็อบมาเยอะซึ่งก็น่ารู้อยู่แล้วว่าม็อบกลุ่มนี้มีเป้าหมายที่สถาบันทั้งแกนนําอย่างอานนท์นำพาหรือพาร,ริสเพนกวินได้ปราศัยชัดเจนหลายต่อหลายครั้งดังนั้นในการเตรียมพร้อมเพื่อรับมือควรหรือไม่ต้องจับตาการเคลื่อนไหวของผู้ชุมนุมต้องป้องกันจุดนี้ให้ดีเมื่อม็อบคุกค,คามสถาบันซึ่งการกระทําที่ชู3นิ้วตะโกนทอยรับในระยะประชิด จะตีรวมไปถึงการดูหมิ่นอาฆาตมาตร,รายต่อสถาบันก็ว่าได้ถือเป็นความผิดร้ายแรงชนิดที่ชั่วอายุคนไทยส่วนใหญ่เกิดมาไม่เคยพบเคยเห็นภารกิจแรกของพลตํรวจสุวัสด์ในตำแหน่งพบตรอมัดหมาดเมื่อวันที่หนึ่งตุลาคมที่ผ่านมาในฐานะหัวหน้าผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงานของเจ้าที่ปฏิบัติงานจึงมีคำถามตามมาว่ามีความสามารถจัดการต่อสถานการณ์บ้านเมืองในเวลานี้หรือไม่หลังมีประกาศพรกฉุกเฉิน มีรายงานว่าพลตสุวัสด์แจ้งยอดสุขพบะตะรเซ็นคำสั่งเด้งพลตรสมประสงค์เยี่ยท้วมรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพลตรวจีมานพสุคนธนพัฒน์ผู้บังคับการอารักขาและควบคุมฝูงชนและพลตปราศัยจิตสนธิผู้บังคับการตำรวจนครบาลหนึ่งไปปฏิบัติการราชการศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติตั้งแต่วันที่14ตุลาคมเป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงพร้อมตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยรายงานข่าวแจ้งว่า สาเหตุที่มีคําสั่งดังกล่าวคาดว่าจะเกิดเหตุการณ์ที่ปล่อยให้มัเปิดเส้นทางเสด็จต่อมาหลังพอบอรตรมีคําสั่งก็ถามกันต่อว่าจะมีใครอีกที่ต้องสอบหาความจริงหรือไม่พูดกันว่าแค่นายพลตารวจทั้ง3านายที่โดนเด้งอุป,ปมาแล้วดูดูถ้าน่าจะเป็นแค่แพะรับบาปเท่านั้นขณะที่ผู้บัญชาเหนือขึ้นไปลอยตัวสรุปว่าทั้งพลเอกประยุทธ์พลตํารวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขพอบอรตรยังสบายดีอยู่หรือ ต่อกรณีม็อบที่กระทําการอาคาดมาร,ร้ายคุกคามสถาบันซึ่งหน้าโดยภาพที่เผยแพร่ไปในโลกโซเชียลนั้นกระจายไปทั่วโลกเหตุการณ์มาจากความหละหลวมของรัฐที่กระทบสถาบันครั้งเลวร้ายทําร้ายจิตใจคนไทยทั้งชาติเหมือนโดนย่ำยีงานนี้ต้องตั้งคําถามว่าลุงตู่บิ๊กปัด๊ดควรหรือไม่ที่จะต้องพิจารณาตัวเอง กรณีขบวนเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีและสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมิโชติผ่านบริเวณถนนพิศนุโลกข้างทำเนียบรัฐบาลโดยมีกลุ่มผู้ชุมนุมมัป,ปดแหลกยืนชูสามนิ้วพร้อมตะโกนใส่จนกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ถึงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเป็นการจับจ้วงย่ำยีจิตใจคนไทยที่เคารพเทิดทูนในสถาบันอย่างไม่บังควรเรียกได้ว่าในประวัติศาสตร์ชาติไทย ไม่เคยปรากฏเหตุการณ์เช่นนี้แต่บรรดานิสิตนักศึกษากลับมองว่าการกระทําดังกล่าวมีได้ถือเป็นการดูหมิ่นพระบรมเดชรูปภาพหรือดูหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์ดังที่สภานิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และสภานักศึกษามหาวิทยาลัยม่ิดลได้ออกแถลงการเรื่องนี้ว่าการชุมนุมของกลุ่มคณะราษฎรบริเวณนุสาวรีร์ประชาธิปไตยทำเนียบรัฐบาลและบริเวณใกล้เคียงในวันที่13-15ถึงตุลาคมที่ผ่านมา เพื่อเรียกร้องให้ในายกรัฐมนตรีลาออกแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญและปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวยังไม่มีทีเท่าว่าจะคลายความตึงเครียดลงพวกเราผู้แทนนิสิตนักศึกษาทั้ง3มหาวิทยาลัยขอแส,สดงท่าทีต่อเหตุการณ์ต่างๆดังนี้ 1. การจับกลุ่มแกนนำกลุ่มผู้ชุมนุมต่างๆในวันที่13และ15แม้ว่าจะเป็นไปตามหมายจับที่ศาลได้อนุม,มัติไว้ก่อนหน้าแต่การจับกลุ่ม ต้องพิจารณาประกันตัวผู้ต้องหาต้องเป็นไปโดยเป็นธรรมเปิดโอกาสให้ผู้ต้องหาที่ไม่มีพฤติการหลบหนีได้มีสิทธิ์ในการปล่อยตัวชั่วคราวเพื่อต่อสู้คดีและมีสิทธิ์ในการติดต่อทนายความพวกเราผู้แทนนิสิตนักศึกษาทั้งสามหาวิทยาลัยจึงขอเรียกร้องไปยังหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องให้บังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรมไม่ใช่จับกลุ่มเพียงเพราะต้องการให้การชุมนุมยุติลงหรือเพื่อขัดขวางไม่ให้แกนนาผู้ชุมนุมได้ดําเนินกิจกรรมทางการเมืองต่อไปพวกเราเชื่อว่า ไม่มีบุคคลใดต้องถูกจับกลุ่มเพียงเพราะเขามีความเห็นต่าง 2. การสลายการชุมนุมและขอคืนพื้นที่เมื่อเย็ยนวันที่13ตุลาคมและคืนวันที่14ตุลาคมจะกระทําได้ก็ต่อเมื่อมีการร้องขอต่อศาลแพ่งหรือศาลจังหวัดก่อนตามพรบการชุมนุมสาธารนณะการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการเข้ารื้อที่ตั้งของผู้ชมุมนุมบริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเมื่อวันที่13ตุลาคมจึงมีปัญหาความชอบด้วยกฎหมายส่วนการสลายการชุมนุมเมื่อวันที่1 4ตุลาคมนั้น คาดว่าน่าจะเป็นการสลายการชุมนุมโดยอาศัยอำนาจตามพรกการบริหารราชการในสถานการ์ฉุกเฉินแต่การสลายการชุมนุมนั้นก็ยังคงต้องเป็นไปตามหลักสากลและคำนึงถึงการใช้สิทธิและเสรีภาพของประชาชนเป็นสำคัญและไม่สลายการชุมนุมในยามวิกาล 3. กรณีขบวนเสด็จพระราชดำเนินผ่านมาบริเวณที่กลุ่มผู้ชุมนุมปิดทางการจราจรอยู่กรณีนี้พวกเราเห็นว่าการชุมนุมแม้ส่งผลให้ขบวนเสด็จนั้นต้องชะลอตัวลงอยู่บ้าง แต่ก็ไม่ได้เกิดความรุนแรงหรือการกระทําอันใดที่ถือว่าเป็นการบิ่มพระบรมเดชานุภาพหรือดูหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์แต่อย่างใดทั้งนี้พวกเราเห็นว่าไม่ควรมีผู้ใดนําเหตุการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้นในวันที่14ตุลาคมไปบิดเบือนหรือไปใช้ปลุกระดมมวลชนเพื่อให้เกิดความรุนแรงหรือความกระทบกระทั่งระหว่างกันเพื่อไม่ให้เกิดความสูญเสียครั้งประวัติศาสตร์เช่นเหตุการณ์สังหารหมู่ที่ธรรมศาสตร์เมื่อวันที่6ตุลาคม2 5 1 9ต้องเกิดขึ้นอีกและเพื่อไม่ให้เป็นการเปปปิดทาาาางสู่กรรรระหรในอนอคต จากแถลงการดังกล่าวครับเมื่อมีการเผยแพร่ผ่านทางโซเชียลมีเดียก็มีผู้เข้ามาแสดงความเห็นและพิาพากษาการกันมากมายซึ่งส่วนใหญ่ก็ไม่เห็นด้วยโต้แยง้งคัดค้านผิดหวังเสียใจกับแถลงการของตัวแทนระดับปัญญาชนยกตัวอย่างเช่นคําพูดมีหลายคําพูดหลายคอมเมนต์นะครับขอ,อยกตัวอย่างดังนี้ครับผิดหวังกับมหิดลและจุลามากขุณไม่เห็นหรือว่าวันที่14ตุลาคมมันหยาบคายกับพระราชินีและพระองค์ทีขนาดไหนหูบวกหูหนวกตาบอดกันแล้วหรือ ภาพที่เห็นขึ้นเวทีดาทำท่าล้อเลียนพ่อหลวงตะโกนยกนิ้ว3มนิ้วดูมินหรือเปล่าถ้ามหาวิทยาลัยสอนคนให้คิดได้แค่นี้อย่าออกมาพูดว่าจบมาเรียกว่าปัญญาชนถอยต่ำขนาดนี้คนไม่ได้เรียนหนังสือยังคิดได้มากกว่าเยอะหรือแม้แต่กระทั่งแบบว่าตอนชุมนุมไม่ขออนุญาตแต่พอะจะถูกจับเจ้าที่ต้องไปขออนุญาตศาลก่อนต้องไหนคะัที่ไม่มินการกระทำเมื่อวานของพวกคุณมันก็แย่แล้ว คุกคามคนอื่นบอกทําได้เป็นสิทธิ์เป็นประชาธิปไตยแต่ตัวเองโดนบ้างบอกเป็นการคุกคามลิดรอนสิทธิ์หรือมีกระทั่งบอกว่าเสียใจมากมายเพราะฉันเกี่ยวข้องกับ3ม,มหาวิทยาลัยนี้วันที่13ตุลาคมตั้งเวทีปราศัยที่ถนน,นราชดำเนินทั้งที่เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของในหลวงรชัชกาลที่9ซึ่งประชาชนอยู่ในบรรยากาศของการลํำลึกถึงพระองค์ท่านวันที่14ตุลาคมปิดกัน้นล้อมขบวนเสด็จพระบรมราชินี ชูสมนิ้วตะโกนใส่ไม่ถือว่าเป็นการดูหมิ่นสถาบันแต่อยากจะล้มล้างหรือมีความอาฆาตมาร้ายต่อสถาบันหรือเปล่าตอบที นี่คือเรื่องราวจากคอลัมน,น์ข่าวปนพลคนปนข่าวที่ผมนํามาฝากกันในวันนี้นะครับคุณฟังสามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้ครับในเว็บไซต์ของเรา m g r o n l i n e c o m นะครับเราเหนือไปจากข่าวสารสถานการณ์บทความที่เราอัปเดตให้อ่านกันตลอด24ชั่วโมงแล้วยังมีคลิปข่าวที่น่าสนใจในทุกๆหมวดข่าวให้ได้เลือกรับชมกันด้วยครับและก็ถ้าหากคุณฟังคุณผู้ชมมีข้อแนะนําติชมประการใดสามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้ในท้ายข่าวนะครับทุกคอมเมนต์ ทุกความเห็นจะเป็นกำลังเป็นแรงใจให้พวกเรานำไปปรับปรุงพัฒนาผลงานให้ออกมาเป็นที่ถูกต้องตรงใจคุณผู้ฟังมากที่สุดครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามผมกเกษตรชนะเสรีชัยลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ